คลายเหงาใช้ผ้าขาวม้าผืนเดียวช่วยยืดเส้นได้ครับนั่งเหงาอยู่ริมระเบียงคนเดียวเอี้ยวซ้ายทีเอี้ยวขวาทีรู้สึกเส้นเอ็นจะติดขัดไม่ยืดหยุ่นเหมือนแต่ก่อนก็นึกถึงผ้าขาวม้าประจำกายของมาริมเพาปลดผ้าขาวม้าที่เอวมาปูพื้นรองนอนแล้วนอนคว่ำซะหน่อยแค่นี้ก็เป็นท่าเริ่มต้นในการบริหารหลังและเอวท่อนล่างได้แล้วครับนักกายภาพหรือคุณหมอบอกว่านอนคว่ำช่วยให้หายใจดีขึ้นเพราะลดการกดทับปอดจากอวัยวะอื่นฝึกไว้ถ้าไม่ชินก็ให้ทำแต่พอประมาณที่สำคัญใครเริ่มปวดหลังมีคำแนะนำว่าวิธีนี้ช่วยลดอาการปวดหลังได้หากมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทค่อยๆทำทีละนิดวันละหน่อยอย่าหักโหมเจ็บก็หยุดดีก็ทำต่อทำมากเกินหักโหมไปเดี๋ยวกล้ามเนื้อจะอักเสบเอาได้นะครับสวัสดีครับ